สวัสดีครับคิดถึงกันไหมเอ่ยในคลิปนี้อาจจะค่อนข้างแปลกสักหน่อยผมไม่ได้มาแบบตีมาอะไรให้ดูในคลิปนี้ของเรามาพูดถึงหมวกนอกกระแสการตามชื่อคลิปเลยหมวกจริงๆที่ส่วนใหญ่ที่เราจะใช้กันจะเป็นหมวกงูใช่ไหมโดยเฉพาะเซิร์ฟรีโวเนี่ยโอ้โหใช้กันมันมากดึงจากแคชช็อปมาแล้วก็เอามาใช้ตีเราใช้กันตั้งแต่ต้นยันเปลี่ยนไฮคาร์ดกันเลยทีเดียวก็หรือไม่ก็บางคนอาจจะใช้หมวกไรเวิร์ดใช่ไหมแต่พอในเซิร์ฟนี้โอ้ยหมวกงูแม่งลงกล่องสุ่มจ้าพอลงกล่องสุ่มราคาคือแบบเซิร์ฟผมอยู่โลกิราคาตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจน่าจะสัก 8M ถ้า 8M ตีเป็นเงินบาทก็คงสัก 2-3 พันอะซึ่งราคาแม่งโหดมากและยิ่งถ้าเป็นหมวกไรเวิร์ดนะไม่ต้องคุยอ่ะคือราคาเป็นอะไรที่แบบไม่ไหวอ่ะคือเราไม่ได้อะไรกันขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จะเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับคนที่เล่นหมวกถ้าเราลองดูกันจริงๆหมวกอื่นๆทางเลือกหมวกทางเลือกผมเรียกว่าหมวกทางเลือกละกันหมวกนอกกระแสหรือหมวกทางเลือกจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นที่ว่าเราจะต้องใส่งูเอาไว้ตีเบิ้ลตลอดไปซึ่งตัวพ่อค้าผมก็ไม่ได้ใส่หมวกงูเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ไหวกับราคาซึ่งผมคงจะขอผ่านเพราะฉะนั้นในเมื่อผมไม่ใส่หมวกงูหรือถ้าในอนาคตหาได้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้คงไม่ไหวเพราะฉะนั้นในเมื่อผมไม่ใส่หมวกงูผมก็ต้องหาหมวกอื่นแล้วหมวกอื่นที่ผมจะใส่จะหาอะไรดีล่ะหมวกจากกล่องสุ่มอ่ะผมบอกเลยมันเป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะสายวิเคราะห์ก็คือไล่ดูเนี่ยมันมีหมวกนั้นหมวกนี้บวกนั้นบวกนี้สเตตัสเพิ่มอย่างนี้ถ้าบวกอันนี้โอ้โหวิเคราะห์กันมันมากคิดกันสนุกอ่ะเรียกว่าเพลินกันเลยทีเดียวเนี่ยอย่างอันเนี้ยอิน2 Magic Defense +5อิน+2นี่เหมาะกับวิใช่มั้ยแต่พอ+7MDF +1 Magic Attack +2% อ๋อโอเคอันนี้น่าจะเหมาะกับตอนที่เรา Magic Attack สูงๆอาจจะเป็นคลาส3แล้วแต่ว่าหมวกมันไม่มีรูสรุปกากนี่หว่าหมวกแม่งก็ไม่มีรู Magic Attack +2% เราจริงๆเราสามารถหาหมวกอื่นมาทดแทนก็ได้จริงไหมก็คืออาจจะเป็นหมวกเหมาะกับหมวกราคาที่ไม่แพงสำหรับคนที่งบน้อยเราก็มาเลือกเอาได้ 70,000 นี่เท่าไหร่ก็ไม่น่าจะแพงมากหรือสัก60-70ก็พอหาได้อย่าว่าแต่60-70เลย40-50ผมก็หาได้ 4-5 หมื่นแล้วอะตอนนั้นผมใส่เซตอีเดนของฟรีด้วยยังไม่ได้ใส่อาวุธทองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เกินกำลังที่คุณจะพอหาได้เรามาดูหมวกทางเลือกในคลิปนี้ของผมเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวไฮไลท์จะอยู่ช่วงท้ายนะเราเปิดดูเราเปิดดูวิเคราะห์ไปพร้อมกันเราจะเจออะไรกันบ้างขาดทุนการค้าของชื่อมันน่ากดมากเด็ก+1เพิ่มความเสียหายแก่มอนเตอร์ทุกขนาด 5% หมวกนี้ก็โอ้มีรูด้วยก็เป็นอีกหมวกหนึ่งที่ดีราคาก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่าหมวกมันก็ดีอยู่ถามว่ามันคล้ายๆกับเหมือนใส่เหมืองอะเหมือนใส่การ์ดเหมืองแต่ว่าคุณสมบัติเพิ่มแค่5นะเหมืองมันเพิ่ม15เหมืองมันเพิ่มแค่ขนาดกลางแต่อันนี้เพิ่มทุกขนาดก็ได้อย่างเสียอย่างโดยรวมแล้วผมว่ามันก็โอเคนะสำหรับสายที่ไม่ได้เน้นตีเบิ้ลอาจจะสกิลก็ได้หรือยังไงผมว่ามันก็โอเคอยู่เพิ่มความแรงมอเตอร์ทุกขนาด 5% แถมไม่รู้ด้วยราคา 300,000 เองซื้อแล้วจบไม่ต้องไปตีบวกไม่ต้องหาอะไรทั้งนั้นผมว่าหมวกนี้น่าสนสำหรับใครที่งบน้อยผมว่าจัดลองดูใช้ได้หมวกนี้เอาล่ะเราวิเคราะห์กันไปแล้วหมวกแรกหมวกสล็อต AGI +2 Sonic Bow Level 5ก็อาจจะบันเทิงกันสักหน่อยสำหรับเวลามันติด Sonic Bow แต่ผมไม่แน่ใจเรื่องเปอร์เซ็นต์ว่ามันโอกาสติดเท่าไหร่กันเพราะฉะนั้นผมจะขอผ่านกับไอ้หมวกสล็อตเพราะว่าไม่ใช่แนวผมเท่าไหร่อันนี้ประดับหมวกอันนี้คืออะไรวะเนี่ยบอลลูนแสงน่ารักอ๋อส่วนโลเวอร์ไม่ใช่ส่วนอัปเปอร์ก็ว่าวิด +1อิน +1 เมจิก
Mac SP บวก30ก็เหมือนกับว่าเราใส่เพิ่ม Mac SP เอาไว้ฟาร์มว่างั้นเถอะใช่ไหมอันนี้เหมือนเราใส่เพิ่ม Mac SP ก็เราสามารถไปดูคลิปเก่าๆของผมได้ก็คือจะมีเรื่องอะไรนะเขาใส่การ์ดการ์ดหลัดกันไปทำไมผมจะมีคิดคำนวณไว้ให้เรื่องMac SP อย่างเงี้ยมีผลแล้วก็ค่าอินของผมมีผลอย่างไรกับการรีเจนอย่าลืมว่าเซิร์ฟเราผมยังไม่เห็นหมวกซาฮาที่เอาไว้ดีใช้สกิล Mac ไอ้ Magnific Cat อะไรของมันเลยที่เอาไว้เร่งอะเร่งของผ้าอันนี้ออกไปทางหมวกแนวปั๊มผมยังไม่เห็นไอ้หมวกนั้นเลยเพราะฉะนั้น MP เราจะค่อนข้างขาดแคลนพอสมควรอันนี้หมวกกันกึ่งหูไฟผมเราลองดูเป็นตัวอย่างมีอันไหนที่สะดุดตาผมสนุกน่าสนใจบ้างนี่อะไรวะเนี่ยจับสัตว์เลี้ยงหมวกลักกี้แฮทใส่เพิ่ม XP 3%หมวกฮอกกี้ตีกึ่งมนุษย์5%มิดเดิลโลเวอร์เอาไปใส่ตีออกเหรอช่วงเลเวลต้นๆก็อาจจะได้แต่ว่ามันจำเป็นขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามอนช่วงหลังถ้าไปตีกึ่งผมว่าหมวกนี้น่าสนใจเอาไปใส่กับไอ้หมวกมิตเตอรี่แคปก็ได้อยู่ก็แรงอยู่แล้วราคาถูกด้วยไอ้หมวกมิตเตอรี่แคปเท่าไหร่ผมเห็นร้านเมื่อกี้เท่าไหร่300,000บาทบวกอันนี้104ก็เป็น450,000ประมาณ450,000ก็ไม่แพงอันนี้หมวกปั๊มปลาหมวกปั๊มปลาราคา2,000,000โอ้ยซื้อปลาแดกได้กี่ตัววะเนี่ยตัวละ200 2,000 20,000 200,000 200,000โอ้แม่เจ้า10,000ตัวแลกกับปากปลา1ชิ้นถ้าระยะยาวคุณปั๊มเกินผมว่าน่าลงทุนมันก็ปั๊มแรงขึ้น1/4หรือเปล่าลองไปเปิดข้อมูลดูเอาก็ได้คร่าวๆแต่มันก็ปั๊มแรงขึ้นแต่มันไม่น่าจะแรงขึ้นถึง50%หรอกมั้งไอชื่อพวกนี้หมวกจากราศีผมว่าชื่อน่าสนใจเพราะมันจะชอบมีความสามารถเวลาตีบวก7เช่นแบบนี้กากชิบหายเด็กบวก2เด็กบวก7โหบวก7นี่คือแม่งต้องแบบก็ลงทุนอยู่นะกลายเป็นเด็กบวก3แอทแทคบวก5ผมว่าไปหาเอาหมวกมิตเตอรี่แคปมาใส่เหอะผมว่ามันก็ไม่แปลกที่ราคามันจะถูกกว่าเห็นป่ะ150,000มันก็ถูกกว่าแหละก็ตามคุณภาพมันอะลดความเสียหายจากมอนเตอร์ประเภทบอสอันนี้หมวกล่าบอสมาตีแรงขนาดนั้นสินะเราคงจะกดคร่าวๆผมคงจะไม่กดทุกร้านนะคงจะไม่ไหวหรืออาจจะเผลอกดไปทุกร้านก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมกดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าถ้าเรามาทุกร้านนี่คลิปคงจะยาวแน่เฮ้ยมีอะไรน่าสนใจสเตน2อิน2สามารถใช้สกิลฟอร์ตโนวาเลเวล1กันการโจมตีไร้ธาตุอัปเปิลแล้วยังแดกมิดเดิลอีกก็หมวกงั้นๆไม่ได้ดีพิเศษอะไรแต่หมวกดูท่าทางจะสวยดี Lord of Death อันนี้ก็ Upper กับ Middle ได้รับความเสียหายโจมตีทางกายภาพของNormal Monster มอนเตอร์ทั่วไปขึ้น5%อันหมวกล่าบอสนี่หว่าตีบอสแรงขึ้น10%และยังอัปเกรดบวก5ขึ้นไปเพิ่มความแรงบอสอันนี้มันหมวกล่าบอสเราไม่ใช่สายล่าบอสเราก็ผ่านเนี่ยเราก็ลองเลือกเราลองเลือกดูมันมีอะไรให้แบบเลือกกันสนุกสนานมาก
ฟิโอนิกคลาวโออันนี้กากเนี่ยใครที่ไม่ได้สายเติมเนี่ยถ้าเก็บมาซื้อคาถาทองอย่างเงี้ยผมว่าก็ได้นะก็บวก4หรือจะเก็บเพิ่มหน่อยซื้อบวก7มันก็น่าจะประมาณถ้าบวก7มันราคาเท่าไหร่วะล้านหนึ่งมั้งอันไหนที่มันไอหมวกนี้ดีอยู่แต่ราคาโหดไปนะหมวกนี้ดีอยู่ AGI บวก2ฟรีบวก10ถ้าบวก7 Attack บวก15 Attack Speed บวก 5% เย้เคคือตีไวตีแรงหลบเก่ง AGI บวก2และ Attack Speed บวก 5% นะว่าไม่เบานะแต่ข้อเสียคือไม่มีโรไม่มี Attack 65ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ว่า3ล้านผมว่าอาจจะแพงไปหมวกนี้ผมว่าราคาไม่น่าจะถึง 500,000 เพราะว่า1มันไม่มีรู2เลเวลที่ใส่ได้คือ70และ3ต้องบวก7ให้ได้เพราะฉะนั้นไอตัวค่าต้นเนี่ยมันก็ดีอยู่ราคาน่าจะประมาณสัก 300,000 2-300,000 หรือ 400,000 เต็มที่อ่ะให้แพงๆเลยไอกล่องอีลูเทพ10เม็ด 230,000ถ้าเป็นเอ้ย2,300 point ถ้าเป็นเงินอันนี้มันเท่าไหร่วะเนี่ย100 point เท่ากับ 340k ก็ประมาณกล่องนึงก็ประมาณ8-9 แสนเราก็ต้อง7เม็ดนี่ก็ประมาณสัก 700,000 ก็ตีประมาณบวก7ทีนึงก็ประมาณต้นทุนประมาณ1ล้านอะต้นทุนประมาณ1ล้าน 1M อะเรามีโอกาส3ทีเราจะซวยบวก7แล้วแหก3ชิ้นติดกันหรอมันจะขนาดนั้นเลยเหรอเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโดยทั่วไปผมว่าบวกเองน่าจะถูกกว่าโดยทั่วไปนะบวกเองแล้วจะถูกกว่ายกเว้นดวงหุ่นซวยเทพมากผมเคยบวก7ไอ้หมวกเนี่ยแหละหมวกแรกที่ผมโพสต์ไปก่อนหน้านั้นแล้วผมบวก7ไปติดอันที่2ผมแตกที่บวก7อันที่3ผมแตกที่บวก6และอันที่4ผมยังไม่ได้บวกแต่อยู่อันนี้ผมกำลังจะบวกในคลิปซึ่งเป็นไฮไลท์เดี๋ยวผมจะไปบวกให้ดูอันนี้เทียบกันแล้วเป็นไง AGI บวก2ฟรีบวก10เหมือนกันเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกันเพิ่มพลังของการท่าลมผมขอผ่านเพราะมันคงไม่ได้ช่วยอะไรมากแต่พอบวก7ผมได้ค่าฮิตบวก5ผมได้ค่าแอทแทคบวก30แอทแทคผมเยอะกว่า15อาจจะไม่ใช่ประเด็นอะไรเท่าไหร่ส่วนอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ของหมวกนี้คือได้ค่าฮิตนั่นหมายความว่าผมไม่ต้องอัพเด็กมากเพราะว่าค่าฮิตค่าเด็กมันสัมพันธ์กันอยู่เพราะฉะนั้นผมอันนี้อาจจะไม่ต้องเน้นไปทางค่าเด็กนั่นเป็นข้อดีของมันแต่ข้อเสียคือมันไม่มี attack speed อะ 5% นี่ผมว่ามันก็เยอะอยู่นะมันก็ล่อตาล่อใจมากพอสมควรแต่ข้อดีมันก็มีรูไงถ้าคุณบวก7ได้นะซึ่งก็ไม่รู้ผมก็มีอีลูเทพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปบวกกันอีกทีนึงมันมีหมวกอะไรที่สะดุดตาผมอีกมั้งมะตรงนี้ผมจะเริ่มเปิดร้านแบบไวๆแล้วนะมันมีอะไรมั่งวะเนี่ยหมวกงู6,500,000 1,000 พอยต์ก็100บาท100บาทเท่ากับเท่าไหร่วะเมื่อกี้ 300,000 ป่ะ 1,000 พอยต์เท่ากับ 300,000 เหมือนผมเห็นเมื่อกี้เจอรับกันอยู่1,000 พอยต์เท่ากับ340k นั่นหมายความว่า3,000 พอยต์ประมาณ 1M M นึงก็ประมาณ300เพราะฉะนั้น6,500,000นี่ก็ประมาณ 2,000 น่ะหมวกงูราคา 2,000 ตอนนี้เท่าที่ดูเฮ้ยอันนี้ออกไปทาง Mac HP นะมันมีอะไรอีกที่ต้องตาต้องใจผมคงจะดูให้วิเคราะห์ให้เป็นตัวอย่างอันนี้อะไร
แท็กสปีดบวก 3% มาถึงก็เพิ่มเยอะแล้วบวก 7 ออโต้เคสทำให้เราตีเป็นธาตุลมอันนี้เหมาะจะเอาไปใส่ตีในดันที่เป็นมอนเป็นธาตุน้ำบวก 8 Attack Speed เพิ่มอีก 2% อ๋ออันนี้ถ้าบวก 8 ได้ Attack Speed 2มันจะกลายเป็น 5% และเท่ากับไออะไรนะไอทอรัสคาวเลยแต่ว่าไม่มี Attack ไม่มี AG ไม่มีฟรีแต่การจะใช้อันนี้ได้อะมันควรจะต้องบวก 10ไงเห็นป่ะบวก 9 Auto Case Force Nova บวก 10 เพิ่มอีก 2%Attack บวกอีก5ก็คือมันจะกลายเป็น Attack Speed บวก 7% เลยถ้าบวกคุณบวก10ได้นะโอ้แต่จะไหวเหรอบวก10เลยนะการแตกมันยังม้าอย่างผมยังไม่เห็นน่าจะยังเพราะฉะนั้นไม่ไหวนะอันนี้อะไรอันนี้อิน1 Magic Attack 3% ลดระยะเวลาไล่ 3% ก็พอใช้ได้ราคาไม่แพงอันนี้เราจิ้มไปแล้วอันนี้ Leo Cloud เต้ง Attack 5ถ้าบวก7ได้มีคลี2มีฟรี10ก็โอเคอยู่เลเวลที่ต้องการ1เอาไปใส่ตอนเริ่มต้นน่ะน่าจะใช้ได้อยู่แต่ราคาก็ปกติไม่แพงมากอันนี้อะไรหุ้ยหมวกสวยเต็ง2ฟรี10มันคล้ายๆกับหมวกของผมแต่หมวกของผมมันฟรีAGI 2ฟรี10บวก7ได้อันนี้เดฟ1แทบ65อันนี้หมวกกากกว่าของผมแต่ว่าราคามันก็ถูกกว่าหมวกของผมราคาน่าจะประมาณ 4-5 แสนประมาณนั้นแบบเปล่าๆนะ 4-5 แสนหรืออย่างแพงๆก็ 7 แสนราวๆนี้เดี๋ยวเราดูซิว่าจะเป็นยังไงผมเปิดดูให้พอสมควรแล้วผมคงจะไม่เปิดทุกร้านผมมันมีด้านบนมันมีด้านล่างอีกอ่ะผมคงดูคร่าวๆให้แค่นี้พอเอาล่ะเรามาถึงไฮไลท์กันแล้วเดี๋ยวผมจะตีแหกโชว์ดีไหมเราอย่าพูดเป็นลางเลยตั้งแต่ไอ้คลิป CBT และที่ผมตีและแม่งก็แหกซิทคอมมากเลยจังหวะ 80% ติดแม่งก็ยังจะแหกผมแหกมาแล้วอันที่2กับอันที่3อันนี้กำลังจะตีอันที่4ผมคงจะไม่แหกติดกันหรอกมั้งอย่าพูดเลยคำนี้รู้สึกเหมือนมันเป็นลางเลยคงจะไม่แหกทีไรแม่งแหกทุกทีเนอะเราจะมาร่วมเป็นสักขีพยานในการตีแหกอันนี้เทียบเท่ากับอาวุธเลเวล4เพราะฉะนั้นโอกาสแหกมันจะเริ่มตั้งแต่บวก5เดี๋ยวเราดูดิว่าผมจะรอดไปบวก7มั้ยบวก1เนี่ยมันติดอยู่แล้วผมก็เปิดเสียงบวก1เนี่ยมันติดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้เราคงไม่ต้องลุ้นอะไรมากมั้ง3 4คราวนี้มันเริ่ม 90% แล้ว5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7บอกแล้วคุ้มไหมล่ะคุ้ม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 จำได้ไหมในภาพก่อนผมตีอะไรนะตีไปผมเคยตีหมวกมาให้ดูไปแล้วผมโพสต์ภาพในคอมมูนิตี้ในชุมชนนี่แหละใน YouTube ก็สามารถไปดูภาพอันนั้นได้อันนี้ผมตีใหม่อีกทีเป็นไงล่ะบวกบวก7โอ้สุโค้ย AG บวก2ฟรีบวก10ฮิตบวก5แอทแทคบวก30โอ้ยโอ้ยมีรูอีกเอาไปใส่กะหลัดก็ได้และที่จะพีคกว่านี้นะเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ดูเรามาดูในรถเข็นกันป้าบเขาให้ ไอ้เห็นอะไรไหม ผมมี2อันอันนี้ก็อีกเป็นอีกอันหนึ่งที่ดีอันนี้เป็นหมวดอันแรกที่ผมตี
คือไออันเนี้ยไออันที่สองเนี่ยผมซื้อมาแบบบวกเจ็ดสำเร็จแล้วราคา 3M แม่งขายกันผมกะว่าเนี่ยผมกะว่าจริงๆผมกะเผื่อไว้แล้วล่ะว่าผมแหกเดี๋ยวจะอําคนดูซะหน่อยดูซิว่าแหกแล้วจะเป็นยังไงแม่งแต่แหกแต่ปรากฏมันติดติดก็ดีไปคราวนี้ผมเลยมี2อันเลยผมให้พ่อค้าตัวหนึ่งให้ม้องอีกตัวหนึ่งโอ้สบายผมเรื่องหมวกผมไม่ต้องกังวลแล้วผมไม่หาหมวกงูใช้แล้วคราวนี้ผมสบายแล้วผมมีหมวก7ใช้อันนี้ก็วิสัยโอ้ยคราวนี้กูสบายไม่ต้องสรรหาหมวกอะไรเรียบร้อยแล้วผมไปหาส่วนตากับส่วนปากดีกว่าก็คลิปนี้เราแฮปปี้เอนดิ้งกันใช่ไหมตังผมเหลือ 20,000 แล้วเนี่ยจริงๆตอนแรกผมกะว่าผมจะแบบชิวๆไม่อะไรมากสุดท้ายแม่งก็จัดจนได้ซื้อแคสมาขายจนต้องเอาไปซื้ออันนี้มาผมเห็นแล้วแม่งล่อตาล่อใจจริงๆ 3M ก็ครึ่งนึงของราคาหมวกงูใช่ไหมแล้วผมก็ซื้ออันนี้อันนี้ผมตีหมวกแรกที่ผมตีคืออันนี้เสือกติดบวก7อันนี้ผมตีอันที่2แตกอันที่3ผมไปตีทารอสคาวคราวแหกอันที่4ก็คือไออันนี้เจมินีคราวซึ่งมันก็ติดอีกเลยกลายเป็นว่าผมเลยมี2อันก็คลิปนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งละกันก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนสำหรับที่มาเป็นสักขีพยานในการตีบวกที่ไม่แหกครั้งนี้สวัสดีครับ